ตัวเองเอาเสียวานี่ขนมปังชิ้นนี้ให้เจ้ากินอ่ะอ่ะกินเอออืมเสียวาข้าเคยบอกเจ้าแล้วไม่ใช่เหรอว่าห้ามกินของของคนแปลกหน้าอ้าวนี่ข้านับเป็นคนแปลกหน้าด้วยไงตอนนี้ยังไม่ใช่เวลากินข้าวเที่ยงเลยไม่ควรกินอะไรทั้งนั้นน่ะโอ้ยสุนัขจะไปแบ่งเวลาได้ไงกันเราวันสี่นี่เจ้าจะฉันสักชิ้นไม่เล่าเอามามานี่ไงหอมนะหอมนะอ่ะวันสี่เอาสักชิ้นไม่เล่าหอมดิก็ดีเออน่ะแหมทำลอยลอยมอมมอมมอมวันสี่เจ้าฉันขนมปังตอนนี้เดี๋ยวก็ฉันเข้าเที่ยงไม่ลงหรอกไม่ลงหรอกโอ้ยแหมนิดหน่อยแน่นอนนะพรุ่งนี้เดี๋ยวข้าซื้อมาให้พวกเจ้าฉันกันอีกสบายสบายเลยแหลมๆจริงเหรอจริงนี่จริงจริงรวยรวยอิ่มจังเลยวันสี่เจ้าไม่สบายเหรอไม่ใช่สักหน่อยวันนี้สิพี่รองเจ้าทำกับข้าที่เจ้าโปรดปรานที่สุดเจ้าอย่าเหลือทิ้งให้สิ้นเปลืองนะครับใครบอกให้เจ้าไม่เชื่อฟังข้าสิพี่ขอโทษนะก็ขนมปังมันหอมจริงๆนี่ข้าละหมดปัญญากับเจ้าเลยจริงๆช่วยข้าฉันข้าวถ้วยนี้ได้มามาวันนี้เจ้าซื้อขนมปังมาอีกหรือเปล่าโอ้ติดใจขนมปังใช่ไหมวันนี้ขนมปังขายดีขายหมดเกลี้ยงแล้วไม่มีเหลือวันสี่เจ้าเหม่อลอยอะไรอยู่อ่ะเปล่านี่วันนี้มาได้ฉันขนมปังน่าเสียดายจังพรุ่งนี้ไม่รู้จะได้ฉันหรือเปล่าวันสี่เฮ้ยนี่ขอโทษครับเสียวะเสียวะทำไมเจ้าถึงมีขนมปังกินวันนี้ซื้อขนมมาหรือเปล่าซื้อแต่กินหมดแล้วแหละอ๋อไปแล้วเจ้าโชคดีจังเลยนะจะแบ่งให้ข้าเหรอสิวะขอบใจมากจะกินเองเถอะหมายยังดีวันนี้ซื้อมาได้10ชิ้นกินเองยังไม่พอแล้วแบ่งคนอื่นไม่ได้หรอกไม่แบ่งหรอกงกวันสี่เจ้าเป็นอะไรไปอ่ะหลวงตาวันนี้ศิษย์รู้สึกแย่มากเลยมีเรื่องอะไรเกิดขึ้นเหรอศิษย์ก็บอกไม่ถูกอ่ะแต่รู้สึกแย่แย่ฮิตยากินนู่นกินนี่ใช่หรือเปล่าฮะทำไมหลวงตาลุงเป็นเพราะว่าเจ้ายังไม่สามารถควบคุมตัวเองได้สิทธิ์ก็รู้ว่าควรควบคุมตัวเองให้ได้แต่พอมันได้กลิ่นหอมๆทีไรก็อดใจไม่ไหวทุกทีคนเราถึงแม้จะมีความปรารถนาต่างๆนานาแต่ก็จำเป็นจะต้องควบคุมความปรารถนานั้นให้ได้ถ้าควบคุมตัวเองไม่ได้ก็ต้องให้คนอื่นช่วยตักเตือนคราวหน้าถ้าสิทธิ์พี่ตักเตือนสิทธิ์สิทธิ์จะเชื่อฟังครับควบคุมอารมณ์ได้ชีวิตจะมีความสุขถ้าควบคุมความต้องการได้ชีวิตก็ยิ่งมีความสุขฮะหลวงตาลาสิเดี๋ยวนะครับฮะหลวงตาครับช่วยเขียนอักษรคำว่าจงอย่าตะกละให้สิทธิ์หน่อยสิครับแล้วมันจะช่วยอะไรได้ก็ไปแปะไว้ที่กำแพงจะได้เอาไว้เตือนตัวเองบ่อยๆไงครับได้สิโอ้ยโอ้ยอิ่มจนท้องจะแตกโอ้ยโอ้ยอ้าวอะไรอ่ะโอ้โหโอ้กินไม่ลงแล้วโอ้ย